ก็สู่รายการครับท่านผู้ชมครับผมนะเรายังมีภาพดีๆช็อตที่ท่านผู้ชมไม่เคยเห็นมดยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับนี่วันนี้เนี่ยเราเตรียมมานะครับก็จะเป็นพิธีสวยอ๋อวาระที่หนึ่งไงท็อปจำได้ป่ะที่ครั้งแรกที่ผมก็ได้ยินเสียงของครูบาหน้านาคินนะครับนาคาวาโรเนี่ยวัดนิทัศนาลัยที่คำชะโนดครับประกอบพิธีบวงสรวงนะครับเสกที่คำชะโนดเนี่ยที่ผมบอกว่าต่อหน้าพ่อปู่แม่ย่าศรีสุโธนาคราชเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้ทำได้ไหมตอนนี้ทำไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาไม่อนุญาตนะครับวันนี้ก็เลยเอาภาพตรงนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันว่าวัตถุมงคลทุกอย่างของเราที่ทางวัดนิทัศนาลัยได้จัดสร้างขึ้นเพื่อที่จะนำรายได้ไปสร้างพระประธานองค์พระเจ้านาคซ้อนพระปางนาคปก16เสียรหนึ่งเดียวของเมืองไทยแล้วก็จะหล่อฐานพระในวันที่11มิถุนายนที่จะถึงนี้เวลาดี 11:39 นที่ลงหล่อจังหวัดสุพรรณบุรีตรงข้ามกับวัดแคสุพรรณบุรีนะครับแล้วพระองค์นี้จะไปตั้งประดิษฐานที่วัดนิทัศนาลัยจังหวัดอุดรธานีครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปชมภาพพิธีนะครับในวาระที่1ในการประกอบพิธีบวงสรวงนะครับขอพรจากองค์พ่อปู่ศรีสุโธนาคราชแล้วก็พระย่าศรีปฐุมมาซึ่งปัจจุบันนี้ไม่มีอย่างนี้อีกแล้วผู้ชมภาพครับไม่ได้แล้วครับผมไปชมภาพกันนะคะนี่ฮะให้ชมเลยนะครับก็ครูบาหน้าจะถือไม้เท้าพญานาคนี่แหละเป็นของท่านนี่แหละถือมานานแล้วแบบนี้นะฮะบริเวณที่คำชะโนดใช่ไหมคะถูกต้องครับไปวันนั้นเนี่ยคือวันแรงนะต้องบอกก่อนวันเป็นวันแรงนะจำได้ไหม14ครับวันนั้นเนี่ยตอนเช้าเนี่ยนะที่มีข่าวใหญ่ก็คือคนสูงอายุคนหนึ่งเขาฮิสโตกแล้วเสียชีวิตไปไงวันนั้นแหละนี่เรามาตอนเย็นหลวงพ่อท่านรู้ข่าวเลยท่านก็เสียใจเหมือนกันบอกว่าเออเรานัดไว้แล้ววันนี้เราต้องไปประกอบพิธีเนี่ยบางทีแดดร่มลมตกนิดนึงครับผมนะนี่ฮะคือเรื่องของคำชะโนดเนี่ยได้ความที่สมัยมดเป็นเด็กๆเนี่ยเราจะเคยได้ยินเรื่องที่ว่าผีจ้างผีจ้างหนังจ้างหนังแล้วเราก็อ่านหนังสือตอนเด็กๆเราก็เจออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็รู้มาแต่ว่าพอมาถึงเหตุการณ์ปัจจุบันเนี้ยเราอายุขนาดเนี้ยก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าคำชะโนดจะโด่งดังมากครับผมนี่ฮะก็ไปให้ดูคือปัจจุบันนี้ก็เขาก็ไม่ใช่ไม่ให้เข้านะให้เข้าได้แต่จำกัดคนคือคนเข้าไปข้างในคือไม่มีอะไรแล้วคุณต้องมาสักการะข้างนอกเพราะว่าเขาได้ย้ายพ่อปู่แม่ย่าออกมาข้างนอกมาได้ประกอบพิธีอะไรก็แล้วแต่ที่เดินเข้าไปก็พอสมควรนะฮะใช่จากงานพิธีเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนั้นคืองานประจำปีนะฮะไม่ใช่งานเสกแต่คนเนี่ยเขาไปประกอบพิธีเสกวันเมื่อวานคนก็ได้เยอะงานประจำปีครับสักการะพ่อปู่ศรีสุโธเมื่อวานนี้ไอที่เขามาโพสกันว่านี่ไม่ใช่ฮะพิธีเสกคนเยอะอะไรแบบนั้นอ่ะเป็นงานประจำปีครับเป็นงานประจำปีแต่เขาแต่อาศัยวันนั้นอ๋ออ้างไปคนมาเป็นหมื่นไม่เถียงครับเรื่องจริงครับแต่คุณไม่รู้ไงแต่ผมรู้แล้วเพราะว่าท่านบอกแล้วแจ้งแล้วอ่ะเดี๋ยววันที่10อย่างเป็นงานประจำปีพ่อปู่ศรีสุโธนาคราชจะมีการบวงสรวงถวายรำค่ะคนก็จะไปวันเมื่อวานไปบวงสรวงก็เลยพอมีแบบก็ไปถ่ายมาก็ไปตั้งรูปเดี๋ยวจบรายการก่อนนะคะมดจะเล่าให้คุณวิทย์ฟังว่าวันที่คุณวิทย์เนี่ยให้พระมดไปเนี่ยนะคะหนึ่งองค์จำได้ไหมที่มดลืมมาใส่นะคะมดฝันว่าอะไรฮะเล่าแล้วมันจะเป็นอะไรไหมเล่าได้ไหมรัดตัวไหมไม่รัดแต่สิเรื่องของเรื่องคือกูไม่รัดตัวเราก็เชียร์อยู่ทุกวันบ้านมดฝันอะมดกลับไปใช่ไหมคะมดฝันนี้มดฝันว่ามดเจองูใหญ่นะคะสองตัวตัวหนึ่งน้ำหนัก3กิโลอีกตัวหนึ่งไม่ค่ะคือในความฝันความฝันเราเป็นแบบนั้นไงบอกว่าตัวหนึ่งน้ำหนัก3กิโลและอีกตัวหนึ่งน้ำหนัก2กิโลแล้วงูที่เป็นแบบน้ำหนัก2กิโลเนี่ยมีไข่อะเต็มท้องไข่ออกมาเนี่ยเหมือนไข่ปลาคาเวียแล้วงูที่ตัวใหญ่ๆที่สุดเนี่ยนะเราเป็นคนเรานอนคว่ำใช่ไหมคะในฝันแล้วเรานอนคว่ำแล้วเขามานอนทับหลังเราทั้งตัวแล้วเราแบบกลัวมากแล้วเราก็แบบตกใจตื่นคือมันไม่อยู่ตรงที่ไหนหรอกไหมไม่ได้ฝันว่างูรัดไงแค่มาทับหลังเฉยเราก็แบบไอ้เราบอกฝันอะไรแปลกๆแต่มาเป็นวันหลังจากที่พี่ให้พามดไปแล้วเราก็มานั่งตีความฝันเองว่าเอ๊ะแล้วเกิดว่างูตัวใหญ่น้ำหนัก3กิโลอาจจะเป็นงูตัวผู้เฮ้ยตัวผู้ตัวเล็กกว่าดิอ้าวเหรอก็งูตัวนึงน้ำหนัก3โลอีกตัวนึงน้ำหนัก2กิโลแต่ว่าตัวนึงเนี่ยนะแบบว่ามีไข่เต็มท้องเลยอะไรเงี้ยไข่มันไข่ปลาอันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็เนี่ยภาพพิธีที่เราเห็นอยู่เนี่ยมดเราจะไม่เห็นอย่างนี้นะเพราะว่าหลวงพ่อท่านเนี่ยก็หลวงพ่อครูบานั่งนาคินเนี่ยท่านคือใครหลายๆคนไม่รู้จักผมตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกแต่ด้วยความศรัทธามันเหมือนคุยแล้วแบบเหมือนกับน้องเหมือนกับพี่อ่ะก็เลยนับถือกันแล้วก็ได้ช่วยเหลือวัดนิทัศนาลัยในการจัดสร้างพระประธานองค์นี้ท่านก็มาบวงสรวงที่นี่ผมถึงรู้ว่าพระอาจารย์ครูบานาคนาคินองค์นี้แหละคือคนที่เบิกพระเนตรนะครับพระพญานาคสัตตานาคราชผู้ดูแลบ่อน้ำในคำชะโนดท่านคือคนเบิกพระเนตร
เบิกเนตรงานนั้นเลยเมื่อปี2557เดือนตุลาคมใช่ไหมเดือนตุลาคมปี2557ซึ่งตอนนั้นเนี่ยนาคีเรื่องนาคียังไม่แสยังไม่ดังและยังไม่มีกระแสพญานาคมายังเลยแล้วท่านอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วอยู่ที่นี่มีความผูกพันกับที่นี่ตั้งแต่ตอนอายุ3ขวบ3ขวบเนี่ยท่านก็เริ่มสวดมนต์หัดสวดมนต์เองนะอายุ3ขวบนะอายุ9ขวบฉันหมากฮะเคี้ยวหมากเองจริงๆ9ขวบแปลกก็ไม่ได้เชิญผมอยากฉันเองถ้าคนที่ฉันหมากหรือเคี้ยวหมากจะโดนยันหมากจะโดนหมากยันหมากยันคือก็ยันหมากยันยันไงเมาหมากเมาท่านก็หัดฉันตั้งแต่9ขวบจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังฉันไม่ได้เพิ่งมาแบบฉันนะฉันนานแล้วแล้วท่านมาคำชะโนดเนี่ยนะมาตั้งแต่ก่อนอายุ20เฮ้ยพี่อาจารย์วิทย์เอาชันหมากให้มาบ้างเนี่ยได้แล้วท่านให้ผมให้การรำน้ำโขงตอนที่ประกอบพิธีที่วัดพระธาตุลาดหนองนะครับแล้วให้ผมการรำบทเนี่ยอย่างเงี้ยนะโอ้โหอัคระเอ่ยอะไรเลขยันอะไรมาเยอะนะคำเนี้ยจะสำคัญนะแล้วคำหมากแล้วในพิธีตรงเนี้ยท่านทำเนี่ยท่านเลือกเวลาคือตอนประมาณ 5:00 นครึ่งคือคนเนี่ยออกไปแล้วต้องถามพระอาจารย์บอกพระอาจารย์จะขึ้นไปเลยมั้ยพระอาจารย์บอกว่าไม่อย่าดีกว่าไปเบียดเบียนเขานะไม่อย่าไปเบียดเบียนเพราะว่าคนเขามีศรัทธาอยากจะมากราบสักการะพ่อปู่แม่ย่าศรีสุโธท่านบอกว่าเดี๋ยวรอคนเขาเหลือน้อยก่อนเราขึ้นไปบวงสรวงที่หลังนะจนถึงเวลาแล้วเนี่ยนะคนน้อยแล้วท่านถึงขึ้นไปบวงสรวงมืดนะเพราะว่าทีนี้เขาไม่ติดเนออนนะพอตอนที่บวงสรวงเนี่ยปรากฏว่าคนที่เดินไปเดินกลับมาแล้วตอนที่บวงสรวงปุ๊บเนี่ยคนที่พูดกันจอกแจกจอกแจกรอบๆเนี่ยเงียบกริบทั้งเกาะชะโนดเลยแล้วก็ได้ยินเสียงแมลงได้ยินเสียงตุ๊กแกร้องอันนี้เรื่องจริงเลยชัดเจนคนฟังเป็นร้อยแล้วเสร็จแล้วคนก็นั่งเงียบคุณลองฟังเสียงท่านสวดดูท่านขอพรดูสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ปิโยนาคะปิโยนาคะสุปันนานังสุปันนานังนามามิหังนามามิหังกายากายาวาจาวาจาจิตตังจิตตังอะหังวันทาอะหังวันทานาคานาคีนาคานาคีชาตินะครับมิ่งภูษาสุตารับชมอยู่นะครับพี่ปิดาคุณศรีนะครับแล้วก็นภูของผมนะทองแดงนะพี่นิรันดร์นารีมารีสกุลนะฮะติดตามรับชมอยู่อาจารย์ฟูนะฮะเจ็บแต่เก็บอาการนะครับก็ติดตามรับชมอยู่โอ้หลายคนนะฮะหลวงพี่ต้นตามรับชมอยู่หลวงพี่ต้นเดี๋ยวดูพยานผมวันนี้นะพี่ต้นสมบูรณ์ไม่ซ่อมนี่หลวงพี่ต้นเลดลินยาเลดยินไลเป็นแกป่วยแกป่วยบ่อยเหลือเกินนะครับจ๊กคอฟฟินนะครับแล้วก็ท่านกับพระอาจารย์ณรงค์ด้วยนะครับติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อาชายศรีสงวนกุลติดตามรับชมอยู่แล้วก็พี่เสบงกตนะครับนะพี่ชายผมเองนะยังติดตามก็ติดตามรับชมอยู่ขอบคุณมากครับคุณพี่ครับนะก็เดี๋ยวมีให้ดูกันนะครับใครอยากได้ก็ขอเชิญแล้วกันนะรอเหรียญนักเกี้ยวสั่งจองที่ส่งมาแล้วอ๋อโอเคนะแป๊บหนึ่งนะตอนนี้ทยอยส่งไปแล้วนะครับรอสักนิดหนึ่งนี่ฮะเสียงที่สวดอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าทำนองสรพานนะฮะสรพันยะเนี่ยก็สวดอย่างนี้นะท่านก็ถือว่าเป็นท้ายรูปหนึ่งที่เป็นถ้าบอกในแวดวงพระที่สวดและเสียงก็ถือว่าเป็นดาวเด่นเหมือนกันนะครับดังแล้วก็สวดแล้วก็สามารถสะกดคนที่มาในวัดเนี่ยได้สนิทเลยนะครับนี่ฮะคือเรียกว่าคนต้องหยุดใช่ฮะแล้วก็ถือว่าเป็นทำนองคนภาคกลางที่ฟังนั้นแปลกๆไม่เคยได้ยินนะฮะถ้าได้เคยได้ยินก็จะมีพ่อเจริญเนี่ยท่านร้องมาเป็นทำนองนี้เหมือนกันนะครับก็ไพเราะมากก็เป็นสายนาคคือตัวของพระอาจารย์นาคนาคินเองเนี่ยท่านก็เป็นรุ่นหลานศิษย์ของหลวงปู่พิบูลนะครับแห่งวัดพระแท่นนะครับก็ถือว่าหลวงปู่พิบูลนั้นเป็นหลวงปู่ทวดแห่งแดนอีสานนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังประวัติเนี่ยคุณลองไปหาอ่านดูว่าหลวงปู่พิบูลนั้นไม่ธรรมดาจริงๆนะครับนะนี่เราก็ได้รับฟังรับชมมาเรื่องราวต่างๆบางทีเรื่องเล่าเนี่ยผมก็ได้มาจากพระนะที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยอย่างท่านเจ้าคุณโกมินก็จะมีเรื่องเล่าให้ผมฟังเนี่ยเยอะมากก็จะได้เรื่องราวดีๆจากท่านเนี่ยเยอะเลยทีเดียวนะครับมากมายหลายเรื่องนะครับก็เป็นเรื่องที่เขาเล่ากันมาประวัติความเป็นมาบ้างเนี่ยก็จากท่านคุณก็มีเนี่ยเยอะจริงๆครับนะครับเคยไปฟังไหมที่ท่านเล่าเนี่ยเล่าให้ฟังสนุกนะที่กุฏิท่านใช่ไหมคะนั่นแหละก็ไปนั่งรับฟังรับชมอยู่นะคุณวิทย์คะเขาดูอยู่ฮะอาจารย์ค่ะอาจารย์คุณวิทย์กับอาจารย์มดโทรมาค่ะครับสวัสดีค่ะคุณสุพจน์สาธิพินโยเฮียซองเฮียซองสุพจน์สาธิพินโยนะคะเดี๋ยวจบรายการเดี๋ยวมดโทรกลับนะคะเนี่ยอันนี้โทรแล้วเข้ามานะคะก็ติดตามชมอยู่ว่าตอนนี้มีคนดูเยอะนะแล้วก็พี่ไทยนะตาต้องของคุณน้ำผึ้งก็ติดตามรายการอยู่นะรายการเราเป็นรายการสดค่ะครับผมนะเอ้านะ
เอาให้ชมไปแล้ววาระที่1ของพิธีนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะพิธีนะครับก็คงจะได้เห็นไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามีงานภาพพิธีเททองหล่อพระประธานนะครับตอนที่เราไปประกอบพิธีกันก็คือพิธีที่ในวาระที่2คือเสาห้าเสาห้าเนี่ยอาจารย์รักเลขานิเทศเนี่ยเป็นแขกรับเชิญที่เราเชิญท่านมาประกอบพิธีบวงสรวงให้ที่วัดพุทธศาสนาลัยนะครับก็เป็นงานใหญ่ซึ่งงานนั้นเนี่ยก็มีคนมาประกอบพิธีบวงสรวงเนี่ยเป็นพันเลยนะไม่บวงสรวงคือเสกด้วยหลายพันเป็นประมาณสักเกือบ 3,000 คนแล้วก็มีคนมาถือศีลเนี่ยเกือบ 2,000 คนนะครับไม่น่าเชื่อเลยวัดเนี่ยซ้ายนาขวานาหลังนาอยู่กลางท้องนาอยู่ห่างจากตัวเมืองถึง30กิโลนะครับแล้วบริเวณโดยรอบเนี่ยผมบอกคุณได้เลยหมู่บ้านมันอยู่ไกลแต่ด้วยความศรัทธากับครูบานาคนาคินนะครับว่าโรนะครับว่าจะรอพระประธานจริงๆอาจจะมีก็จะมาร่วมอย่างมาร่วมด้วยนะฮะเยอะฮะใช่ฮะแล้วก็ถึงขนาดว่าท่านพระครูมัญจาภิรักษ์เนี่ยนะรองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีเนี่ยวัดพระแท่นเนี่ยถึงเอ่ยปากชมเลยว่าจัดได้ดีมากนะแล้วก็พิธีเป็นพิธีที่มีความบายสีได้กี่ตึกกี่ชั้น3ชั้นครับนั่นนะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปชมภาพพิธีบายสีตึก3ชั้นไปชมภาพใหญ่มากบายสีหลายคนไปแล้วอึ้งมาแล้วนะเดี๋ยวไปชมภาพพิธีเททองหล่อนี่ฮะวันนี้ฮะวันที่1เมษายนเป็นวันเสาร์5ค่ะแล้วปีนี้เสาร์5ถือว่าเสาร์5ใหญ่มากเสาร์5ข้างขึ้นน่ะค่ะไม่ธรรมดานะครับนี่ฮะแล้วงานนี้นะผมต้องขอขอบคุณเป็นสเปเชียลแตงค์นะก็คือพี่พลนะฮะ602 603นะทั้ง2ท่านเลยที่ไปช่วยอำนวยความสะดวกให้ผมตั้งแต่ต้นงานจนถึงปลายงานเลยนะครับอยู่กับผมมาโดยตลอดนะครับรวมทั้งคณะสายบุญจากทางสปลาวแม่อุ่นนะครับก็มาด้วยที่เห็นอยู่นี้ก็คือหลวงปู่ชมมีอายุ100กับ1ปีนะครับอยู่ที่วัดสามัคคีจังหวัดหนองคายท่านรับนิมนต์โดยบัดดลท่านบอกว่างานนี้เนี่ยอยู่ไม่มาไม่ได้หรอกต้องมาเนี่ยองค์นี้ที่มดอยากจะไปกราบมากเลยสุดยอดฮะท่านบอกว่าวัดงานที่วัดอาตมานะไว้ก่อนแต่งานของหลวงพ่อนาควัดนิทัศน์อะไรเดี๋ยวอาตมาต้องมาก่อนเออแปลงนะท่านมาก่อนแล้วท่านนั่งถึงประมาณ3ทุ่มครึ่งแล้วถึงจะกลับวัดตัวเองไปประกอบพิธีที่วัดนะเพราะวันนั้นเป็นวันสำคัญลูกศิษย์ลูกหาอยู่เต็มวัดเลยแต่ท่านมาร่วมงานที่หนึ่งนะแล้วก็อาจารย์รักเลยขันธิเทศก็มาอันนี้เราก็เชิญท่านมาก็ร่วมวงสวงที่นี่นะครับนี่ข้างหน้านี้เป็นหลวงปู่นิพพานเนี่ยวันสองวันนี้เองเนี่ยเป็นวันเกิดท่านแล้วก็ไปประกอบพิธีที่วัดสำนักสงฆ์ป่าภูแก้วเนี่ยภูแก้วสำนักภูแก้วเนี่ยอยู่ในพิธีการรักด้วยนะฮะก็คณะอาจารย์รักก็อยู่สองแถวหน้านี่แหละเนี่ยชาวบ้านเขามากันเต็มเออชาวบ้านมาเยอะเลยชาวบ้านเยอะมากนะฮะเยอะมากชาวบ้านเนี่ยทำไมถึงมาเหตุผลเพราะว่าหนึ่งงานนี้เป็นงานสำคัญที่มีความสำคัญจริงๆสำคัญอย่างไรที่เรียกว่าสำคัญจริงเพราะว่าเป็นงานหล่อนะครับพระประธานประจำวัดซึ่งไม่ค่อยมีที่ไหนเขาทำกันหรอกกันมากนะครับเนี่ยอาจารย์ก็มอบมวลสารต่างๆนะเนื้อเงินนะฮะทองคำนะรวมอยู่เนี่ยก็อธิบายฝั่งมันมีอะไรบ้างนะก็ไปหล่อหลอมนะในองค์พระเจ้านาคซ้อนด้วยอันนี้ถือว่าเป็นบุญที่หลายๆท่านจากหลายๆสายมาร่วมบุญกันนะครับก็ได้เชิญชวนแฟนๆรายการหลายๆท่านหลายคนเป็นแฟนคลับเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพก็เดินทางไปคนที่ไปร่วมบุญกับผมเนี่ยโดยการถวายพระนะกองบุญ 15,000 บาทตรงนี้เรียบร้อยเดี๋ยวพระเดี๋ยวเร็วนี้เดี๋ยวได้แล้วนะฮะใจเย็นๆนิดนึงเพราะว่ารอบรรจุนิดนึงเพราะว่ามันต้องใช้เวลาให้เซตนิดนึงเพราะว่าตัวพระธาตุเนี่ยผมเพิ่งได้รับมาที่ยังบรรจุภายในพระองค์ตอนแรกนี่ไม่มีโครงการไม่จะใส่นะมามีโครงการอย่างว่าต้องใส่นะจะได้เป็นหัวใจของท่านเพราะหลวงปู่นิพพานะท่านบอกเลยนะครับว่าชุดนี้ไม่ธรรมดานะครับข้างหน้านี่ปกติแต่ข้างหลังขององค์พระองค์นี้เนี่ยสุดยอดนะครับข้างหลังพระองค์นี้สุดยอดแล้วนี่ฮะก็เลยได้ตรงนี้มาท่านก็บอกว่าบรรจุพระธาตุไปเป็นพระธาตุวัชระให้ใส่ในองค์พระนี้ทั้งหมดสาธุฮะนี่แล้วมีโอกาสจะได้ไปกราบหลวงปู่ชมไหมคะเนี่ยมีครับผมมีอีกอย่างแน่นอนไปนัดเราด้วยนะคะเราจะไปด้วยนี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอาจารย์ชินพรนี่ไปบ่อยมากนะครับนะผมก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดท่านไปคุยท่านนะผมก็บอกว่าผมก็ปรารถนาไว้กับบอกครูบาหน้าว่าผมอยากได้ชานหมากของหลวงปู่นี่ของหลวงปู่ชมเพราะว่ามีคนเขาบอกว่าถ้าได้ชานหมากหลวงปู่ชมแล้วจะโชคดีนะครับแล้วจะแคล้วจะอันตรายทั้งปวงเนี่ยต้องบอกนี่นะผมก็สงสัยไม่ได้แล้วให้หลวงปู่ชมท่านกลับไปแล้วปรากฏว่าพระพี่เลี้ยงท่านเนี่ยเดินมาแล้วก็บอกว่าหลวงปู่ชมฝากมาให้คุณเลยเพราะว่าโหสาธุคนลุกเลยอ่ะเหมือนท่านไม่คิดจะได้นะแล้วบอกคนอื่นเนี่ยโยมนั่งขอนี่เบนไปขอไปรอไม่ได้นะไม่มีใครได้สักคนเลยนะไอ้แล้วคุณมาจากบ้านไหนไม่รู้ไกลมากอุตรดิตถ์ไงเขาได้ไปลูกหนึ่งผมก็สงสัยอดแล้วไม่เป็นไร
ถือว่ามันแล้วแต่บุญนะเนี่ยวันที่ผ่านมาวันที่10ที่ผ่านมาครับมดจะต้องไปบินไปที่อุดรนะคะแล้วก็ไปทำพิธีที่คำชะโนดแล้วก็จะไปกราบหลวงปู่ชมแต่ทีนี้ก็รับปากพระอาจารย์วัดไมโลไว้ว่าเราจะไปทำบุญยกช่อฟ้าเราก็เลยบอกเดี๋ยวเรายกช่อฟ้าก่อนแล้วกันนะเราก็เป็นประธานยกช่อฟ้าก็หางหงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปทำบุญยกช่อฟ้าก่อนเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวเราไปถ้าพี่ขึ้นรถเมื่อไหร่พี่บอกเขาด้วยนะครับผมได้เพื่อเราจะพาแก๊งเพื่อนเราก็เอารถตู้ไปกันอะไรอย่างเงี้ยคือเราแก๊งเพื่อนสาวเราสดๆเยอะทั้งคันรถสาวสดเนี่ยสาวสดทั้งเนี่ยให้ดูว่างานพิธีเนี่ยวัดนิทัศน์ละลายเนี่ยอยู่ในท้องนาซ้ายนาขวานาหลังนาอยู่กลางท้องทุ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเนี่ยซึ่งความเจริญเนี่ยห่างไกลมากผมบอกได้เลยวันที่มาเนี่ยผมบอกได้เลยนะอาจารย์รักเนี่ยเขาเพื่อนเราขับรถมาเนี่ยหารถสวนออกไปเนี่ยยากมากไม่มีเลยอย่างนี้กว่าเรื่องจริงแล้วไฟถนนไม่มีต้องศรัทธาจริงๆนะแล้วคนเนี่ยอยู่ที่นี่หมดเลยมารวมตัวอยู่หลายๆหมู่บ้านมาอยู่ที่นี่แล้วจัดเต็มเนี่ยนะคุณดูเตาหล่อก็คุณก็รู้แล้วแล้วก็สูงความสูงขององค์พระเจ้านาคซ้อนเนี่ยสูงถึงเท่ากับตึก2ชั้นนะครับหล่อตัวนาคหล่อตัวที่เป็นองค์พระประธานหล่อทั้งพระเจ้านาคซ้อนองค์บูชาองค์เล็กและตอนนี้นะข่าวดีนะยังมีเหลืออยู่นะฮะสำหรับท่านที่อยากจะร่วมบุญเนี่ยนะจะเอาเงินเนี่ยไปใช้หนี้โรงงานครับไม่ใช่ไรฮะนะค่าจัดสร้างพระเจ้านาคซ้อนเนี่ยมีเงินค้างอยู่กับโรงงานอยู่ตั้งเกือบ 500,000 นะครับท่านที่ร่วมบุญนะครับเช่าพระเจ้านาคซ้อนนะหรือว่าชื่อเต็มคือพระพุทธรัตนมณีศรีโสรสะมหามงคลนาคาพิทักษ์ความสูง85เซนเป็นนาคซ้อนกัน16เสียงนะครับต่อหลายชิ้นครับงานไม่ได้ทำของง่ายๆเป็นงานอาร์ตสวยๆของเป็นรูปเหมือนพระประธานวัดนี้องค์นี้บูชา 19,900 บาทค่าส่ง 1,000 บาทของง่ายๆ 20,000 กับ 1,000 บาทจัดส่งให้หมายถึงว่าองค์ละเท่าไหร่นะคะพร้อมส่งดีกว่า 21,000 บาท 21,000 บาทรายได้เข้าวัดเต็มๆเพื่อที่จะไปจ่ายค่าสร้างกี่องค์อะคะทั้งหมด108องค์นะฮะเนื้อสำริด19องค์ตอนที่หมดแล้วนะฮะอันนี้เหลืออยู่นิดหน่อยไม่เยอะเลยเหลือ40องค์ทั้งหมดนะฮะเหลือ40องค์40องค์นะครับเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจดีๆอันนี้เกลี้ยงไปแล้วไม่เหลือแล้วนะครับพระบูชานี่นะคะตั้งแต่เราทำแล้วราคาไม่แพงเราอยู่วงการพระเครื่องมาเนี่ยพระบูชาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าหมดเร็วมากเร็วมากนะฮะมียุคนี้แหละแล้วพระองค์นี้สวยมากด้วยแล้วถามว่าราคาแพงไหมผมบอกคนได้เลยว่าไม่แพงครับ21,000ไม่แพงเลยไม่แพงเลยองค์ใหญ่เชิญชวนมาร่วมบุญกันนะครับนะอันนี้นะก็ชวนส่วนใหญ่ผมก็จะชวนเพื่อนๆเนี่ยช่วยกันเถอะอันนี้ทำบุญกันนะครับองค์ละ21,000เนี่ยองหนึ่งคุ้มค่ามากเพราะนั้นจาระเล่นนี้เป็นแบบนี้ก็เพราะอะไรเป็นไม้คาถาพญานาคคาถาพญานาคแกเพิ่งได้มาพระบูชาเนี่ยคุณดูไปสีสูงไหมสามเมตรตึกสามชั้นนี่หลวงปู่ชมได้อธิษฐานจิตด้วยฮะเรียบร้อยหมดแล้วครบถ้วนหมดแล้วตอนนี้พระเนี่ยอยู่ระหว่างการจัดแต่งคือพระเนี่ยเวลาหล่อก็มีรูคุณรูอะไรบ้างก็อยู่การจัดแต่งแล้วสีเป็นยังไงอะคะคุณวิสีเป็นเนื้อทองผสมฮะแล้วก็ทำเป็นสีลงสีเป็นอาร์ตนะทองผสมเหรอเดี๋ยวขอดูหน่อยได้ไหมเดี๋ยวก็เห็นนะเดี๋ยวมีภาพเห็นเปิดดูเดี๋ยวก็เจอแล้วนะครับนะใครสนใจอยากจะร่วมบุญนะครับขอเชิญชอบแบบคนชอบพระบูชาครับพระบูชาเต็มบ้านและที่สวยมากยอดนะสวยจริงๆนะครับชอบค่ะคนตัวเล็กแต่ชอบพระบูชาแล้วก็ชอบอะไรใหญ่ๆนะพระอาจารย์ก็สวดคำสวดเลยเรียบร้อยนี่ให้เห็นชัดๆเลยแล้วก็เนี่ยเป็นวาระที่2นะครับที่ท่านผู้ชมได้เห็นเนี่ยก็คือพิธีตอนที่เททองหล่อแล้วก็เสกนั่งโขงทานจิตพระเกจิสายรูปน้ำโขงเนี่ยนะมามากกว่า25รูปนั่งปรกทั้งคืนฮะ2วัน1คืนเต็มๆยอดครับสุดๆครับเพราะว่าที่นี่สายเนี่ยเขาจะไม่เสกแบบเหมือนกับกรุงเทพนะบางทีเสก2ชั่วโมง3ชั่วโมงเสกต้องเสกข้ามวันข้ามคืนในคืน25เสกข้ามผมถึงมั่นใจว่าพระชุดนี้ดีเหรียญพญานาคเกี้ยวเมืองนาคินเหรียญนี้ดีนะครับกองบุญนะฮะนี่เหรอคะไม่ใช่ก็ใครที่สนใจนะครับอยากจะได้เหรียญนะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูเลยนะชุดนี้นะพระบูชาเดี๋ยวมีสามเหรียญนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยพระบูชาสวยฮะเดี๋ยวได้เห็นกันมีไหมคะมีภาพไหมมีฮะมีฮะขอดูภาพหน่อยนะคะมีภาพวิดีโอเดี๋ยวได้ดูกันไม่ต้องขายใครค่ะขายพิธีกรนี่แหละค่ะอยู่กันแถวเนี้ยอย่างนี้หนุนไปนะช่วยเหลืองานบุญนะอันนี้ได้สร้างพระประธานเจ้าหน้าซ้อนหนึ่งเดียวในสยามประเทศ10 เสียงแล้วก็เวลาเช่าเสร็จนะคะต้องส่งบินไปให้ลูกน้องจ่ายไปจัดไปนะครับพี่พลเขียนมานะอ๋อนี่เขาชวนผมไปหาไปกราบหลวงพ่อจำเนียนกันนะครับหลวงพ่อจำเนียนที่ไหนอะคะวัดถ้ำเสือตอนนี้อยู่ที่ราชบุรีแล้วตอนนี้ท่านมาอยู่ที่ราชบุรีนะ
อยู่ที่วัดเขานะครับก็ไปกราบได้นะครับไปกราบท่านสถานปฏิบัติธรรมถูกต้องครับลาดบุรีสถานปฏิบัติธรรมอะไรของพ่อจำเนียนนะไปได้ใครไปก็ได้เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวว่าสุขสาวนี่ฮะสุขสาวอาทิตย์นี้ก็คือภาพในวาระที่สองก็คือเสาห้าที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นะเห็นไปแล้วเรียบร้อยนะครับนะนี่ให้ดูคนรอมานานแล้วนี่ครับสามหมื่นสามหมื่นนะคะนี่ฮะผืนใหญ่เลย30,000ใช่ไหมคุณวิทย์30,000พร้อมกรอบนะคะสวยงามจะนำเงินรายได้เนี่ยส่วนหนึ่งนะไปทำบุญหล่อฐานพระประธานพระเจ้านาซ้อนนี่แหละใหญ่นะโอ้ยผืนใหญ่ครับเอางี้เดี๋ยวลองซูมให้เห็นตัวอาจารย์วิทย์หน่อยฮะนี่เอาให้ว่าใหญ่ขนาดเห็นเราเลยเทียบกับคนหน้ากันเลยเอานี่ผ้ายันผืนนี้หลวงพี่ต้นสนใจมั้ยนะผ้ายันเจ้าคุณธงชัยนะนารายณ์ทรงคุณประทับยืนบนพระราหูเป็นผืนรุ่นแรกนะหมายเลขนัมเบอร์2499สวยโคตรๆไม่มีซ่อม2499ไม่ปะไม่อุดไม่ซ่อมนี่พยันนะไม่เปื่อยด้วยครับผืนเดียวครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจตรงนี้นะผืนเดียวอยู่30,000 30,000ด้านหลังหน่อยหน้าหลังให้ดูด้านหลังเนี่ยประกอบแบบด้านหลังเอ้ยมันไม่มีอะไรด้านหลังไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรด้านหลังไม่มีอะไรสามารถนำไปแล้วก็ไปแขวนได้เลยใช่มั้ยฮะกรอบอย่างดีฮะอันนี้อย่างดีชั้น1เลยกรอบทองนะครับเนี่ยคือนี่นะครับไม่เล็กนะฮะต้องบอกกันเป็นใหญ่นะครับ 30,000 บาทท้วนๆค่าส่งไม่ต้องเดี๋ยวจัดให้นะฮะส่งในราชอาณาจักรไทยเท่านั้นนะครับไปส่งฝั่งนู้นฝั่งเราพม่าไปเอานะเดี๋ยวเราของดีมาร่วมสร้างบุญกับพี่วิทย์ดีกว่าอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราของดีของผมนะดีเห็นหลวงพ่อมาสร้างพระใช่เห็นพระอาจารย์นาคนาคินท่านเหนื่อยเหลือเกินครับเอาไม่หวงของเนี่ยสมบัติผัดกันชมอยากทำบุญใครอยากจะร่วมบุญนะอันนี้นะพยันผืนนี้นะครับซึ่งราคานี่นะถามผมนะวันณวันนี้เนี่ยมันกว่า 30,000 อยู่แล้ว อันนี้เรื่องจริงเพราะว่าท็อปเขารู้นะค่ะพยันผืนสมบูรณ์ผืนนี้เนี่ยครับนะก็กว่า 30,000 อยู่แล้วถูกต้องฮะผืนนี้ไม่ซ่อมไม่มีซ่อมไม่ผุไม่เปื่อยเดิมๆเลี่ยมกรอบอย่างสวยงามกระจกสะท้อนต้องอย่างนี้ฮะพลังถึงจะเยอะเดิมเดิมใครชอบสายเจ้าคุณธงชัยปีไหนคะอันนี้เหรอปีผมไม่แน่ใจจะพ.ศ.ไม่ได้แต่เป็นรุ่นแรกเลยของท่านรุ่นแรกที่เป็นรุ่นแรกจริงๆนะจะมีรันเดอร์เบอร์มีอยู่ไม่เท่าไหร่เองหลักไม่กี่ผืนไม่กี่พันแล้วว่าจะ10กว่าปีแล้วนะสมัยตอนที่เราแขวนคุดกันจำได้ไหมสมัยนู้นก็คือไม่มีแล้วนะสมัยนู้นก็เป็นหมื่นสมัยนู้นเราเป็นนักข่าวค่ะเราเป็นผู้สื่อข่าวต้องเฝ้าที่กุฏิท่านเจ้าคุณธงชัยค่ะผืนนี้นะใครอยากจะร่วมบุญอันนี้นะ30,000นะครับดูแล้วหนักนะแต่ไปถามคนในสายแล้วกันว่าเกินมั้งนะก็ค่าคนในสายว่าไตรมิตรอยากจะได้ประมาณนี้คือกรอบเนี่ยเป็นกระจกกระจกฮะขณะไอ้ขอบที่เห็นใสๆเนี่ยเป็นกระจกก็เอาไว้ดีสะท้อน2ชั้นนะนะก็มีตอนนี้คนติดตามรับชมอยู่คุณสิริวิมลเนี่ยเพื่อนกันนะติดตามรับชมอยู่คุณสมศักดิ์ทรงภูลทรัพย์นะสลิดทิพย์ไม้แก้วนะครับนักครินนะนามเจริญก็ติดตามรับชมอยู่นะครับนะพี่เจษฎาพงศ์ก็ยังติดตามรับชมอยู่เช่นเดิมนะครับก็ถ้าใครสนใจพยานนารายณ์ทรงคุณประทับยืนพระราหูก็ส่วนหนึ่งผมจะไปทำบุญด้วย30,000 บาทนะครับก็มีผืนเดียวนะฮะสมบูรณ์อย่างนี้นะครับใครสนใจก็ขอเชิญนะครับเอาละครับเดี๋ยวมีภาพอันนี้วาระที่3แล้วนะให้ชมครบเลยวาระที่3สำคัญจริงๆวาระที่3นี่นะเราไปบวงสรวงเนี่ยที่วัดพระธาตุลาดหนองยังไม่เห็นภาพล่าสุดไปชมภาพดีกว่าครับนี่เราเตรียมภาพให้ดูเลยนะฮะอ๋อนี่คือภาพบูชาใช่ไหมคะนี่อย่างนี้เลยสวยมากนะครับนี่องค์ใหญ่อย่างนี้เลยนะฮะสวยสวยค่ะนะคุณอาทิตย์พระเครื่องดูอยู่นะอันนี้ลังหลวงพ่อปานนะลังใหญ่นะครับนะติดตามรับชมอยู่ท่านพระอาจารย์ณรงค์ก็ติดตามรับชมอยู่นะครับนะเจ้าคุณโกมินน่าจะชมอยู่นะยังไม่หายไปไหนนะหลวงพ่อคือเมื่อกี้ให้เห็นมี2วาระครับแล้วนี่ดูวาระนี่ครบวาระเลยครบเลยเพราะว่ามดดูตั้งแต่ต้นเนี่ยคือจบเลยวาระที่3เนี่ยมดมีโอกาสได้ไปด้วยใช่ค่ะนี่ฮะแล้วได้ไปกลางนั้นจริงๆใช่แล้วคุณแล้วถามในใจดูเนี่ยไม่เอาเปรียบไม่ต้องชมไม่ต้องอะไรเลยพิธีเนี่ยจัดดีป่ะดีมากครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างครบถ้วนอาจารย์เกรซก็ชมใช่อาจารย์เกรซก็ไปแล้วก็ยังได้ออกไปพรีข้างนอกเลยนะเป็นแขกของผมที่อาจารย์เกรซก็ยิ้มหวานอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยงานนี้เนี่ยอาจารย์เกรซยิ้มหวานอย่างเดียวนี่พระประธานองค์สีดำองค์นี้เดี๋ยวมันจะถามว่าที่เป็นพระบูชาคือองค์ที่สูงบนข้างบนใช่ไหมใช่อ๋อแต่อันนั้นเป็นเนื้ออะไรคะสีสวยอ่ะที่เห็นข้างบนตะกี้คือสำริดซึ่งสำริดหมดแล้วสามหมื่นหกชอบสวยดีนี่ผมก็เป็นประธานในพิธีนะครับแล้วผมก็เชิญประธานในพิธี3ประเทศมานี่ฮะประธานพิธีทั้ง3ประเทศนี่คนละประเทศกันเลยนะนะผมเนี่ยแทนชาวไทยเชื้อสายจีนเลยนะแล้วก็คุณวสินเนี่ยแทนจีนตัวแทนของไทยจีนเต่าปูนจีนจีนฮะนะไม่เตี้ยนะจีนเฉยภาพนี้สวยนะสวยฮะบางโพหรือเนี่ยคุณวสินใส่แว่นนี่ก็เป็นในมือปราบในด่านสุรศักดิ์นี่
คุณโลศรีสารก็ตัวแทนฝั่งลาวสปป.ลาวมานะครับเป็นเจ้าของน้ำมันดับ3โลปิโตรเลียมนะครับแล้วก็ท่านพลโทวิบูลนะครับก็เป็นตัวแทนจากฝั่งกัมพูชานะครับประกอบพิธีครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างพระอาจารย์หน้านาคินเนี่ยเอ่ยทุกพระองค์ที่มีไม่ใช่ลอยๆว่านาคทั่วสากลจักรวาลเนี่ยท่านเอ่ยทุกพระนามเลยครบเลยครบถ้วนสมบูรณ์นี่ชุดนี้ที่เห็นอยู่คือชุดเล็กของท่านที่จัดเพราะว่านอกพื้นที่คือไม่ใช่ในพื้นที่ของท่านท่านในพื้นที่อย่างที่เราเห็นในพิธีเมื่อเสาห้าเนี่ยคือจัดเต็มอันนี้ท่านจัดแบบว่าเต็มกำลังเท่าที่ทำได้จะได้ไม่ลำบากคนอื่นด้วยนะแล้วก็ตอนจัดพิธีเนี่ยปรากฏว่ามีหมากเบงเนี่ยมาถวายนี่ถือว่าเป็นบุญนะเป็นมงคลมีหมากเบงเนี่ยมาถวายถึง6คู่ครบเลยเยอะเลยนะเต็มเลยที่เห็นเป็นเหมือนกับหน่วยปลาหมึกเนี่ยเขาเรียกว่าหมากเบงก็คือผ่านพุ่มใบสีถวายเครื่องสูงของคนสองฝั่งโขงเขาทำการนี่มาถวายนี่หมากเบงนะแต่รอบหน้าเนี่ยผมจะทำบ้างแล้วนะเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยฝั่งลาวเนี่ยได้การความร่วมมือเป็นอันดีเลยจากน้องสาวนะของอันเป็นที่รักของผมเนี่ยคุณอินทิราศรีสารนะก็เป็นลูกของพ่อศรีธนะศรีสารนี่ได้มาร่วมงานบุญตรงนี้กันช่วยเหลือกันแล้วก็ทางฝั่งกัมพูชานะครับที่มาก็ต้องขอขอบคุณคุณอุชรัตน์นะครับเหลืองอัครธานีนะประสานงานมาทางนี้นะจนเรียกว่างานนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนี่ครบถ้วนเลยประกอบพิธีเสร็จแล้วแน่นอนเลยขาดไม่ได้ก็คือต้องรำมีการรำถวายซึ่งวันนั้นได้ทางคณะลูกศิษย์เลยนาฏศิลป์นะครับของทางวิทยาลัยราชภัฏนะครับอุดรธานีชุดเต็มเลยมานะครับนี่ได้แขกพิเศษด้วยคุณแดงและพี่แดงนะก็มาร่วมงานด้วยนะครับหลากหลายท่านเลยนะคนที่บวงสรวงเนี่ยอยู่อีกฝั่งนึงอ่ะฝั่งนู้นน่ะไกลๆหลวงพ่อสวดเนี่ยเดินมาจะมีอีกเต็นท์นึงใช่ไหมคะเขาไม่ได้เอาเต็นท์เด็กเขาไปเอาบุญเพลิงนู้นเนี่ยพอเสร็จพิธีเขาเดินมาเขายังไม่ลอยเลยนะเขามานั่งพิธีที่นี่ร่วมด้วยแล้วเขาค่อยมาลอยทีนึงนะไปลอยพรีทีนึงกระทงพีเนี่ยผมก็ไปสั่งจากร้านกวงทองนะโดยคุณกริตนะกวงทองนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับกรอบพระ15ค่ำนะเดือน11นะครับร้านดังนะครับดังเซเลบเมืองหนองคายเลยบอกงี้ดีกว่านะเนี่ยฮะก็ได้มอบนะครับให้กับผมเลยส่งมานะเป็นพญานาคเนื้อเงินและก็นพเก้าถวายกับพ่อปู่นะครับและก็องค์นาคพญานาคกลางลุ่มน้ำโขงเลยพี่กิตต้องขอขอบคุณมากๆคนคนนี้คนหนึ่งที่ได้ให้ข้อคิดได้ให้แง่มุมต่างๆเกี่ยวกับองค์นาคพญานาคกับผมเยอะนะหลายคนเลยนะครับเนี่ยก็ได้มาช่วยงานกันก็เป็นเพื่อนเป็นหมู่นะเป็นหมู่เป็นเซียวกันช่วยกันนะในงานบุญนี้เนี่ยมาจากกำลังของเพื่อนๆทุกๆท่านเลยต้องขอขอบคุณเลยแล้วก็คนที่ศรัทธาในองค์นาคพญานาคข้าหาบดีในเมืองหนองคายในเมืองอุดรธานีมาร่วมงานกันครบถ้วนเลยนะครับนี่มีอาซ่อเจ้าของโรงงานสายไฟยาสกิที่ผลิตเดินสายไฟที่จังหวัดอุดรธานีเนี่ยนะมาด้วยฮะมาร่วมงานด้วยก็ถือว่าเป็นขนาหาบดีของเมืองหนองคายนะครับมากันแล้วก็คณะศรัทธาของหลวงปู่นาคนาคินนะเรียกว่าเป็น FC ของหลวงพ่อเนี่ยมากันเยอะหลายท่านเลยนะครับแล้วงานนี้แปลกนะพอจัดงานพิธีนี่นะก็ปรากฏว่าผมก็มาเจอกับคนที่ผมไม่คิดว่าจะเจอไม่คิดว่าเขาจะมาเป็นเพื่อนกันนะก็คืออาจารย์หมอแจวนะคุณไกรเนี่ยก็เดินทางมาในงานพิธีนี้ด้วยมาหาผมเลยนะแล้วหลังจากเสร็จงานแล้วเนี่ยพระครูโอ๋ก็มาครับนะก็ได้คุยกันด้วยคุณคิดเอา4คนที่ไม่เคยเจอกันแล้วเขาโทรมาเขามาหา มันเป็นนิมิตหมายที่ดีป่ะนะฮะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะถูกต้องนี่ฮะก็มาร่วมงานบุญกันที่นี่นะหลวงพ่อผมเนี่ยก็เลยได้รับการนิมนต์เนี่ยไปประกอบพิธีบวงสรวงนะครับสวดนะครับบูชาองค์พญานาคเนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่มีใครเหมาะเท่ากับครูบาพระอาจารย์ครูบานาคนาคินนะครับว่าโลในการสวดขอพรพญานาคเลยแม้แต่ท่านเดียวผมบอกเลยนะอันนี้ชัดเจนเพราะอะไรชื่อท่านก็ฟ้องอยู่เนี่ยชื่อจริงๆชื่อของท่านเนี่ยชื่อจริงๆตั้งแต่นั้นนะนาคินตั้งแต่เด็กชื่อเล่นคนก็เรียกกันนาคนะฉายาพ่อปู่ตั้งให้นาควโรนาคทั้งชื่อทั้งสกุลเลยเพราะนั้นเนี่ยเหมาะที่สุดแล้วในการที่ประกอบพิธีตอนนี้ก็คือประกอบพิธีพรีนะครับแล้วก็วันนั้นมดก็เห็นกับตาตัวเองว่าตอนที่เราลอยถวายเครื่องถวายของท่านถวายบาตรเครื่องบวชให้ท่านอันแรกเนี่ยไม่ไปไหนยังอยู่ที่พระเจดีย์กลางน้ำจนท่านลอยที่สองจนท่านพรีเสร็จแล้วสาธุอันแรกจึงได้ออกไปแปลกดีใช่เนี่ยแปลกดีแล้วผมรู้ว่าคือท่านเนี่ยมีอะไรบางอย่างท่านบอกว่า มานะแล้วตรงนี้แหละที่ผมได้ชันมาจากท่านท่านยื่นให้เลยท่านยื่นให้กับ
พระเลขาท่านท่านเลขาท่านเนี่ยก็คือพระจันตีพระจันตีก็ยิ่งบอกว่าอันนี้พระปู่เนี่ยให้โยมพิวิทย์นะไว้นะพระอาจารย์ก็ให้ด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยความศรัทธาผมก็รับน้อมรับทันทีที่พลีนี่ก็เป็นเลข16ใช่ไหมฮะถูกต้องฮะครับแปลกมากนี่เนี่ยคุณดูน้ำวนกระแสน้ำนี้แต่ก่อนหน้านี้ตอนที่สวดอยู่เนี่ยหลายคนเห็นกลางน้ำอ่ะเกิดอะไรขึ้นชี้กันเต็มเลยเต็มลำน้ำแล้วก็ชี้เลยนะคือคนแล้วก็ชี้บนฟ้าด้วยเขาบอกเฮ้ยมันเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรเปล่าจริงแล้วมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาตินะใช่ฮะแล้วก็บนฟ้าก็เกิดปรากฏการณ์ให้เห็นที่น้ำก็เกิดปรากฏการณ์ให้เห็นก็คือรับรู้ทั้งฟ้าและดินอันนี้ก็เรียกฟ้าเป็นพยานถูกต้องฮะบาดาลเป็นพยานและอันนึงที่ผมชอบมากคือตัวหลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นพระที่มีน้ำเสียงไพเราะมาก คือสวดเสกแล้วเนี่ยคนเขาจะประทับใจเมื่อสวดเสกนี่ลอยทวนน้ำนะสวดเสกแล้วเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดวัดพระธาตุวัดสิริมหากัจจายนะหรือวัดล่าหนองเนี่ยท่านเดินออกมาดูหน้าเลยว่าใครสวดแล้วก็คนมรรคทายกเดินมาเลยว่าหลวงพ่อองค์ไหนว่าสวดแบบนี้ออกมาเสร็จแล้วมาสวดมายืนดูพักนึงก่อนแล้วหลวงพ่อเข้าไปนั่งไปจัดพิธีรอเดี๋ยวท่านจะได้รับพระศรีสัตนาคสองฝั่งของนะถวายไว้ที่วัดแล้วท่านดีใจมากท่านบอกโอ้โหนี่ผมท่านก็ไม่ได้คิดว่าจะมาถวายพระแบบนี้ท่านก็จัดพระเนี่ยนั่งเต็มครบเลยแล้วก็เรามาสวดถวายพระท่านพร้อมกันในวันนั้นก็ถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์นะครับพระองค์นี้ก็ถวายเป็นสมบัติของวัดสิริมหากัจจายวัดพระธาตุลานหนองแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะนั้นเนี่ยคนที่ไปกราบสักการะหรือได้เห็นพระองค์นี้จะได้รู้ว่านี่คือสืบสายบุญสองฝั่งของของแท้ทั้งฝั่งไทยและก็ฝั่งลาวนะโดยปฐมมาบทเลยก็คือตั้งแต่พระอาจารย์จรแห่งวัดขนาวพลจำปาปักเซนะครับนี่ฮะผมกับน้องสาวนะอินทิราศรีสามเนี่ยก็ช่วยกันนะฮะกับผมเนี่ยก็ประสานงานกับสองฝั่งนำพระถวายสองฝั่งของเต็มเพราะนั้นเนี่ยใครไปเจอที่วัดไหนนี่แหละคือสายบุญของพวกเราที่เราทำกันนะครับก็เป็นการถวายกับองค์นาคาพญานาคค่ะซึ่งตรงนี้มดรู้ใช่ไหมว่าตรงนี้คือวัดของพญานาคใช่เป็นเมืองอยู่ข้างล่างเป็นวัดแต่เมืองนี้ไม่ใช่ไม่อาจจะไม่ใช่กรุงเทพเพราะกรุงเทพมันคืออยู่ภูมิปกายโลกเมืองของพญานาคนี่คืออาจจะเป็นเมืองเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเมืองแฝงของท่านอยู่ข้างนอกอยู่ที่นี่และเป็นวัดใหญ่เป็นวัดใหญ่ของพญานาคที่ท่านดูแลรักษาอยู่นี่อันนี้ของชิ้นของคุณครับถวายเนี่ยพรีเนี่ยทิ้งไปเทไปเลยเรียบร้อยทั่วเลยฟรีไปเรียบร้อยนี่กระทงแรกอยู่เลยยังไม่หลุดไปไหนถือว่านานนะนี่ประมาณ10กว่านาทีทำไมไม่หลุดไปแปลกมั้ยเองรออยู่เนี่ยใช่นี่อันนี้เพิ่งหลุดนะเพิ่งหลุดไปตะกี้เองเนี่ยพอพรีเสร็จไปแล้วก็หลุดไปแปลกดีแปลกดีนะเห็นได้ชัดเลยนะครับนี่ฮะสาธุก็ไปเรียบร้อยสาธุครับท่านเรียบร้อยแล้วนะครับครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างเหรียญทุกชิ้นผ่านพิธีหมดเพราะนั้นเนี่ยการันตีนะได้ด้วยเลยด้วยเกียรติด้วยศักดิ์ศรีด้วยความศรัทธาที่เรามีเลยว่าไม่ธรรมดานะครับเหรียญเนี่ยคุณทำบุญเท่าไหร่250บาทของเก๊ข้างน้ำหลวงหรืออะไรเนี่ยมันก็ราคาประมาณนี้อยู่แล้วคุณหาของวัตถุมงคลที่มีค่าพิธีครบถ้วนพิธีตนาชัดเจนแล้วเอาเงินตรงนี้สวยนะฮะส่วนหนึ่งในองค์ปัจจัยในการจำหน่ายของเนี้ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็ไปจัดสร้างพระเจ้านาคซ้อนเป็นพระประธานวัตถุประสงค์ดีมากเลยนะครับอย่างเงี้ยนะไม่ธรรมดาจริงนะครับนะมีเนื้ออะไรบ้างนะฮะเหรียญเนี่ยเหรียญเนี่ยนะเอาคร่าวๆ250บาทเองพร้อมส่งอะไรบ้างมีเหรียญนะเนื้อทองลุงเนื้อลุงลาวันดำลุงลาวันนะแล้วก็เนื้อทองชมพูภูคาอันนี้เหรียญละ250บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วถ้าเป็นคุณอยากบอกว่าเอ้ยอยากจะร่วมรอฐานพระประธานพระเจ้านาคซ้อนนะอันนี้สายบุญเลยบอกเลยนะจัดเป็นกองพระป่ากองละ 1,100 บาท มี300ชุดครับติดต่อพระอาจารย์นาคนาคินได้เลยโดยตรงเลยครับโทรนะฮะแล้วก็เนื้อเงินยังพอเหลืออยู่นะไม่มากเนื้อเงินเนี่ยเหรียญละ 2,000 แล้วก็เนื้อนวะ700บาทเท่านั้นสวยมากเบาๆเลยนะราคาใหญ่นะไม่ใช่เหรียญเล็กนะไม่ได้ราคาแบบบอกตรงๆไม่ได้เป็นโอตายราคาที่ทำบุญไม่ใช่ไม่ได้ไปค้าขายถ้าค้าขายไม่ใช่ราคานี้ค้าขายวันนี้ต้องบวกแล้วใช่และวัดก็จำหน่ายเองเช่าเองแต่ของผมเป็นสายบุญเท่านั้นเองคุณอยากได้คุณติดต่อมานะเราจัดให้หรือติดต่อไปทางพระอาจารย์นาคินก็ได้ถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยเราไปเช่ากับพระอาจารย์เลยโดยตรงสบายใจ250บาทครับ1เหรียญเอาไปเป็นที่ลึกเมื่อคุณเอาไปแล้วเหรียญนึงคุณจะบอกว่าเดี๋ยวเอาอีกสัก 3-4 เหรียญดีกว่าเว้ยนะไม่อยากตกนะนะไม่อยากตกท้องร่องตกท้องน้ำเอาเหรียญพญานาคเที่ยวเมืองนาคินเข้าพิธีแล้วเรียบร้อยนะครับผ่านพิธีมาสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วก็สายนาคด้วยแท้ๆเลย
บอกได้เลยว่าหายากมากที่จะได้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบนี้นะครับไม่ใช่ของง่ายเลยนะครับนี่ถ้าอยากได้แท็กนะคุณเบนก็ได้ในนี้เขาลงรายละเอียดไว้แล้วหรือจะโทรสอบถามเบอร์ที่พระอาจารย์นาคนาคินก็ได้0832895144เบอร์สายตรงกับพระอาจารย์โทรหาตอนนี้เลยสอบถามพระอาจารย์เลยอยากจะร่วมบุญนะครับนะเรียนเชิญเลยไปเทฐานหน้ากันนะครับศิริวิมลนะเพื่อนศิวันที่11มิถุนายนถ้าว่างก็ไปหล่อพระประธานนะหลวงพ่อนาคซ้อนด้วยกันเลยที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะไม่ยากตรงข้ามวัดแคเดี๋ยวรายละเอียดเราลงให้นะครับตรงนี้นะไม่ธรรมดานะครับนี่ฮะก็ให้ชมภาพกันเต็มๆวันนี้มดก็ได้เห็นครบแล้วตั้งแต่1 2 3ครบทุกคนครบเลยทุกอย่างเขาก็เห็นครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วว่าประกอบพิธีเนี่ยความพิถีพิถันในพิธีต่างๆกระบวนการเราจัดให้เต็มให้ครบทุกอย่างใช่ไหมฮะอันนี้คุณดูใช่ไหมว่าถ้าถามบอกว่าเป็นตัวเงินเนี่ยเท่าไหร่อย่าถามเลยว่ามันเสียตั้งแต่เริ่มต้นมันเสียตั้งแต่มาอย่างมดเนี่ยเดินทางมาเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่คุณลองคิดเอาถ้าไม่ศรัทธาถามว่ามาไหมถามเราก็ไม่ไปจริงไหมตื่นแล้วแล้วการลำน้ำโขงเนี่ยถามว่าอยู่ๆมดมาคนเดียวมากับอาจารย์เคสมาทำอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ใช่มันไม่ได้มันต้องมาร่วมกันด้วยกันใช่นี่ฮะนี่คือภาพพิธีอีกวาระหนึ่งตอนที่ก่อนจะเสร็จแล้วก็คือถวายพระเจ้าพระศรีสัตนาสองฝั่งของให้กับวัดท่าลาหนองนี่ฮะคนก็อยู่กันเต็มเลยนะก็ร่วมร้อยอ่ะนะถวายการเป็นสักขีพยานให้กับพระเจ้าพระเดชพระคุณเจ้าว่านี่พระเจ้าว่าท่านก็อยู่ท่านก็รอแหมท่านก็รอเลยวันนี้ไม่นึกเลยจะได้มาถวายพระเจ้านักซ้อนแบบพระศรีสัตนาสนะท่านดีใจมากท่านบอกท่านบอกกับผมเองก็ขนาดท่านจะรักษาพระอาจารย์นั่งนาคินสวดท่านเดินออกมาดูใช่ผมฟังเสียงอ่ะนะครับนี่ฮะก็อย่างที่ทราบอ่ะคือองค์นี้เราเป็นเจ้าของแล้วก็ถวายนะฮะพร้อมกับศรัทธาบุญทุกท่านแล้วก็เลยชวนว่าถ้าใครอยากจะร่วมบุญเนี่ยนะถวายปัจจัยอ่ะก็คนละนิดคนละหน่อยมาร่วมบุญกันเราไม่เคยไปบอกเป็นเยอะๆนะเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้เพื่อนนั้นมีส่วนร่วมด้วยกันนะครับทุกคนก็ร่วมกันบางคนเหลือมี5บาท10บาทใส่มาตอนนี้ถวายท่านนะครับด้วยกันคือทำคุณทำเงินถวายบุญนะด้วยเงิน1บาทแต่ด้วยใจศรัทธาบริสุทธิ์คุณได้บุญเนี่ยมากกว่าคนทำบุญเป็นแสนๆด้วยใจบริสุทธิ์นะครับก็บอกนี้ไว้จริงๆนะผมว่าให้ทำแบบนี้ทุกคนเลยนะเนี่ยพระอาจารย์ก็บอกว่าพระศรีสัตนาองค์นี้เนี่ยเราจะรักษาไว้ยิ่งชีพโอ้โหไม่ใช่พูดองค์เดียวนะพระครูบัญจาพิรักษ์วัดพระแท่นท่านก็พูดอย่างนี้ว่าเราก็จะรักษาไว้เท่ากับชีวิตเราเลยนะจะรักษาไว้เลยนะอันนี้พระอาจารย์ก็มาเล่าให้ผมฟังนะผมก็ดีใจเลยนี่นะบอกว่ามันเป็นบุญละที่เราได้ทำอย่างนี้นะครับนะตอนนี้นะคุณวิทย์วุฒิชัยจองเหรียญเดี๋ยวรอหน่อยนึงนะครับนะคุณแองเจล CNC นะเขาสาธุด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับงานบุญเนี่ยเขาเรียกว่าบุญกิริยานะครับเราสาธุอะไรออกมาตรงนี้เนี่ยเราก็ได้สำเร็จในบุญนี้ด้วยนะครับนะเนี่ยฮะก็คือสิ่งที่เราสร้างเราทำมาเยอะแยะเลยนะครับนะอันนี้ก็คือจะเน้นงานบุญให้เห็นให้ทราบกันสำหรับท่านที่งานบุญวันนี้นะ3งานเลยนะนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยยังมีงานเนี่ยใกล้ๆเนี่ยก็คือประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าอาทิตย์ที่21นะครับพฤษภาคมนะนะใกล้ๆบ้านท็อปเลยมันจะไปป่ะที่วัดโบสถ์อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะครับวันที่21ที่ผมเน้นนะเพราะเวลาผมเหลือน้อยแล้วตรงนี้นะวันที่21พฤษภาคมเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านไปเที่ยวงานนะไม่ต้องเสียสตุ้งสตางค์ไปเที่ยวงานย้อนยุคนะครับอันนี้เป็นงานถวายมุทิตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิชิตกิจจาภิวัตรสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกนี่ผมเข็นมาตั้งนานเลยตั้งแต่เรียนโทนะท่านก็ขยันมากตั้งแต่ตอนนั้นจบตรีท่านไม่เรียนท่านมาเรียนโทแล้วต่อเอกเลยนะภายใน5ปีนี่สำเร็จแล้วท่านบอกมันยากมากบอกยากมากแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยท่านรู้สึกยังไงท่านบอกว่าเบาสบายตัวและคุ้มมากที่โยมน้องนะได้บอกไว้เนี่ยถูกต้องแล้วนะครับแล้วผมเนี่ยตัวผมเองตอนนี้เนี่ยผมก็จัดสร้างเป็นพระที่ระลึกถวายท่านนะไม่ได้เกี่ยวเงินวัดเลยแล้วผมก็รวบรวมไงชวนเพื่อนชวนอะไรเงี้ยเป็นกองบุญละ800บาทเนี่ยผมจะมอบพระหลวงพ่อโตวัดโบสถ์ให้50องค์ร่วมบุญกับผม 1,500 บาทนะครับมอบให้พระ100องค์เอาไปเลยครับถ้าถามงี้ถามว่าค้าขายหรือไม่มันไม่ใช่ผมชวนคุณมาร่วมสร้างแล้วก็จะไปนิมนต์กับนิมนต์พระหลวงปู่บุญวัดทุ่งเหียงเนี่ยประกอบพิธีพุทธาภิเษกเดียวแล้วของเนี่ยผมมอบให้คือจัดสร้างทั้งหมดเนี่ย 5,500 องค์
แล้วก็ถวายหลวงพ่อเนี่ย 3,000 ใช้ตรงนี้ละ 3,000 นี้ทำอะไรใช้แจกในงานนี้นะฮะและก็ใช้ในงานกฐินปีนี้ซึ่งเจ้าภาพกฐินปีนี้ของวัดโบสถ์อำเภอวันนั้นคมจังหวัดชลบุรีขอโทษนะครับเราได้มาแล้วมีเจ้าภาพแล้วคนเดียวเซ็นเช็คให้แล้วกับวัดนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมาเป็นแขกคนเดียวแต่ท่านบอกว่าอย่ามาห่วงเรานะจะเชิญใครมาเป็นประธานร่วมในนี้ก็ยินดีเพราะฉะนั้นเนี่ยฟรีสไตล์สบายแล้วเพราะว่าที่วัดตอนนี้มีคนจองกฐินไปเป็นที่เรียบร้อยเพราะนั้นเนี่ยทุกคนก็ช่วยกันเป็นกฐินร่วมสมทบร่วมกับเขาก็เป็นเจ้าของโรงแรมแหลมทองห้างแหลมทองที่ศรีราชาเป็นประธานก็เป็นคนบ้านโบสถ์นี่แหละนะครับผมเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่จะมาร่วมในพิธีนี้และในวันที่21นี้ถ้าคุณไปคุณจะรับวัตถุมงคลฟรีเป็นรุ่นแรกหลวงพ่อโตพระศักดิ์สิทธิ์นะวัดโบสถ์รุ่นสำเร็จ60บอกให้คนละ1องค์ค่ะอย่างผมก็จะชวนเพื่อนเนี่ยหลายๆคนก็ร่วมสร้างกันเป็นพระนี่ให้ดูภาพครับนี่ฮะสวยไหมครับสวยค่ะทรงนิยมนะสำเร็จนะวัดโบสถ์ท่านผู้ชมยันอะไรคะเนี่ยยันตรีนะเป็นของวัดเลยยันตรีของวัดเลยแล้วรูปแบบฟอร์มองค์พระองค์นี้ก็เป็นของหลวงพ่อโตตั้งแต่ปีเก่าปี2510เลยเท่านั้นจะเป็นเหรียญหรือเป็นเนื้อผงเป็นผงฮะเป็นผงนะเป็นผงฮะเป็นพระผงเกี่ยวเชือกฮะทรงนี้คือทรงนิยมใครที่อยากจะสร้างพระถวายนะร่วมกับผมซึ่งมีจำนวนจำกัดนะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้ากองละ 1,500 บาทตอนนี้รับได้ไม่เกิน8กองนะครับ 1,500 บาทผมจะมอบให้พระจำนวน100องค์แบบนี้เนื้อผงหลังจากเสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วจัดส่งให้นะครับพระชุดนี้จะไม่มีขายจะเป็นพระงานบุญที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจะนำมาแจกงานกฐินใช่ไหมคะถูกต้องฮะนะฮะหลวงพ่อนะฮะโพธินะติดตามรับชมอยู่คุณสุรพงษ์พงศ์ติดตามรับชมอยู่นะฮะน้องสาวที่น่ารักของผมนะต้องอ่านว่าชนีเนาะโอนเดอร์เดี๋ยวมันบ่นว่าผมอ่านชื่อมันผิดอีกนะน่ารักนะน้องคนนี้นะตอนนี้มีสามีมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นตัวเป็นตนแล้วก็มันเขียนอย่างเงี้ยดูเด้ C H A N I I ชันนีฮะชันฮะชานีอะไรวะเดี๋ยวนะผมชอบอ่านเป็นชะนีอ่ะชะนีอ่ะชะนีแล้วตกลงเป็นชะนีเขาชื่อชานีน้องอ่ะชานีแต่พี่อ่านทุกครั้งว่าชนีทุกครั้งเลยก็ชื่อเขียนอย่างนี้เดี๋ยวมันบ่นตายเลยนะนะแล้วก็คุณนันทิกาก็ติดตามรับชมอยู่ขอบคุณมากๆทุกๆท่านตอนนี้นี่เรตติ้งรายการเรามีคนชมเยอะฮะประมาณเท่าไหร่คะทั้งใน Facebook ด้วยแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยถ้าหมดกระบวนเวลาดูสรุปแล้วอยู่ที่ประมาณ1,000กว่าเลย1,000กว่านะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับก็วันนี้เนี่ย3งานบุญให้ท่านผู้ชมนะครับสรุปนิดนึงก็คือใครอยากจะร่วมบุญกับผมกับชมรมนะครับงานมุทิตาวันที่14มิถุนาผมก็นำวัตถุมงคลชุดนี้มาท่านผู้ชมเนี่ยแบ่งปันกันไป 1,500 บาทเป็นพระสมเด็จจิตรดาหลังวนาโรมนะครับเป็นพิมพ์อยุธยาเล็กพิมพ์เล็กอยุธยานะครับสวยจริงฮะ 1,500 บาทสอบถามเบอร์ได้เบอร์โทรได้เลย0858569592ที่อยู่หน้าจอตรงนี้นะครับอันนี้นะก็มอบให้1องค์มี10กองบุญนะครับก็ร่วมกันผมจะนำเงินนี้เป็นเงินสดถวายในวันที่14สวยๆนั่นเลยนะถูกต้องครับแล้วงานบุญที่2นะครับที่ผมพูดไปเมื่อตะกี้นี้วันที่21พฤษภาคมนะครับที่วันอาทิตย์นะฮะที่วัดโบสถ์อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีงานนี้เป็นงานย้อนยุคงานเที่ยวรื่นเริงครับผมบอกคุณได้เลยคุณไม่เคยเห็นงานวัดเก่าๆเป็นยังไงนะครับเขาตัดบาตรขนมคกเป็นยังไงคุณพาลูกพาหลานมาทำเลยฮะมีตักบาตรขนมครกด้วยเหรอถูกต้องที่นี่เป็นประเพณีตั้งร้อยกว่าปีแล้วกี่โมงฮะตักบาตรขนมครกนี่กี่ตั้งแต่9โมงนะเป็นต้นไปคุณมาทำขนมมาดูกระบวนการขนมครกมันจะมีความหลากหลายมากเลยชิมกินกันไปเลยงานนี้นะฮะชิมทำบุญฟรีครับไม่ต้องเสียสตางค์มาที่นี่เลยเพราะว่าวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีมาเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ด้วยแต่งกายย้อนยุคคุณมาเลยเดี๋ยวมาหาชุดใส่ที่นี่พฤษภาคมนะแต่งกายย้อนนี่เนี่ยย้อนยุคที่นี่อยากเห็นอาจารย์วิทย์ไหมเดี๋ยวมีฮะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายแน่นอนนะผมเตรียมไว้แล้วแล้วก็จะส่งท่านขุนมีลำวงแล้วก็กลางคืนมีหนังกลางแปลงฉายเท่าที่ผมทราบนะจะมีดนตรีลำวงนี้ย้อนยุคคุณไปดูนะครับประเพณีอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วที่วัดโบสถ์อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีห่างจากตัวเมืองของฉะเชิงเทราประมาณ20กิโลเท่านั้นเองนะครับไม่ยากทางเข้าง่ายนะครับแล้วก็ทางชาวบ้านนั้นยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับแล้วก็อีกงานบุญนึงนะก็คือวันที่11มิถุนายนเป็นงานเททองหล่อฐานพระเจ้านาคซ้อนนะคะนะอันนี้แหละ
นะก็จะไปเราจะไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครไม่สะดวกเดินทางลำบากเนี่ยเดี๋ยวผมกำลังปรึกษากันอยู่ว่าจะมีการจัดรถจัดรถไปนะครับเป็นรถตู้หรือว่าจะเป็นมินิบัสเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันจะดูจำนวนคนสักนิดนึงเพราะว่าถ้าไปเป็นมินิบัสเนี่ยอันนี้อาจารย์พูดจะไปด้วยแล้วจะได้มีการดูดวงอะไรก็ว่าไปนะพิเศษเดี๋ยวผมจัดเป็นแพ็กเกจคล้ายๆกับทัวร์แต่ว่าเป็นงานบุญคณะพระป่าไปเททองหล่อนะฐานพระประธานเจ้านาคสอร่วมกันนะครับตรงนี้นะเราต้องมีการจัดเตรียมกันไปนะครับหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องแบ่งคลาสว่ายังไงเพราะว่าผมเป็นประธานในพิธีด้วยอ่ะนะจะไม่มีไม่มีเวลาที่จะมาดูแลมันจะต้องมีเพราะนั้นอาจจะให้อาจารย์ผู้ดูแลไงต้องก็สับให้อาจารย์ผู้ไปดูแลในส่วนนั้นหรือกำลังคิดกันอยู่ว่าจะต้องทำอะไรว่า1 2 3 4หรือคุณมดจะจัดมาเนี่ยเราจะทำยังไงแบบไหนแล้วไปตามวัดเนี่ยนะอาจจะไม่ได้ไปแค่เททองหล่อแต่ว่าไปสักการะวัดใหญ่3วัดซึ่งเราเตรียมไว้ให้แล้วอันนั้นก็คือจะมีวัดแคร์อยู่ด้วยอะไรเงี้ยหรือไปสัมปัสสิวะเงี้ยประกอบพิธีถวายผ้ากันอะไรเงี้ยด้วยกันนะครับแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยจะไปลงกันที่ร้านอาหารร้านไหนเนี่ยเราต้องจัดให้ดีนะครับตรงนี้ส่วนมื้อกลางวันเนี่ยก็คงจะมีเลี้ยงกันที่นี่ตอนที่เททองหล่อหรือว่าเราจะไปเอาที่ร้านผัดไทยมาลงที่นี่เลยก็ไม่รู้นะเพราะว่าที่นี่อร่อยมากนะครับต้องบอกกันเลยว่าสุดยอดจริงๆอาหารที่เมืองสุพรรณบุรีนะครับเนี่ยฮะก็คือเรื่องราวที่เราได้เตรียมมาในวันนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะคุณวิทย์มดอาจจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมให้มีอะไรหลากหลายมากขึ้นนะก็จะได้มาร่วมด้วยอยู่นี่แหละอยู่นี่ด้วยนะครับก็จะมีรายการเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยก็จะมีเรื่องราวของทางร้านพักเครื่องดีหรือว่ารุ่นต่างๆอย่างเช่นของท่านอาจารย์เฉลิมชัยอาจารย์สุวัฒน์นี่จะมีเข้ามานะของท่านอาจารย์บำรุงศักดิ์กองสุขนะก็ผ่านท่านทางท่านอาจารย์โกมินซึ่งตอนนี้ก็ติดตามรับชมอยู่ก็จะเอาเรื่องราวเนี่ยของศิลปินเข้ามาด้วยจะมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะอาจจะเปลี่ยนไปในเรื่องของการสะสมอาจจะน้อยลงนะครับแต่ก็มีอาจจะมีแซมเข้ามาบางรายการก็อย่างพยัญเนี่ยนารายณ์ทรงคุดผืนเนี่ยถ้าสนใจในสายของท่านเจ้าคุณธงชัยอันนี้เป็นพยัญรุ่นแรกของท่านเจ้าคุณธงชัยเสกที่พนมรุ้งนะครับมีเลขรันมีโค้ดต่อเนี่ยท่านเก็บไว้นานมากนะนานมากอันนี้นะอันนี้เอาออกมาให้นะคือผืนนี้นี่สมบูรณ์เหลืองเลยนะเนี่ยเก่าเลยเก่าฮะและเป็นผืนที่มีความสมบูรณ์มากผืนหนึ่งเลขสวยครับเลข2499อ๋อ2499อันนี้เดี๋ยวขออีกทีได้ไหมเดี๋ยวเขามีภาพมีไหมภาพภาพของผมไม่ได้ซูมชี้ให้เห็นว่ามีโค้ดมีอะไรเดี๋ยวพยายามประกาศอีกทีก็ได้นะไม่ได้ซูมดูนะขอพยานหน่อยฮะเดี๋ยวขอนิดนึงเดี๋ยวพยายามตัวผืนพยานผืนนี้ใหญ่ให้ไม่เห็นเลยฮะเลี่ยมใส่กรอบอย่างดีอย่างถูกต้องเดี๋ยวเข้ามาเลยนี่ฮะให้ดูเลยนะครับนี่ฮะมาช่วยถือด้วยขออนุญาตนะเดี๋ยวข้ามนิดนึงอะไรครับมาถืออย่างนี้นี่ๆแล้วคุณชี้นี่ๆอันนี้ค่ะนี่เลขค่ะ2499เลยเสกที่ปราสาทหินพนมรุ้งนะโดยพระราชภาวนาพิกรมสมัยก่อนเป็นพระราชยังเป็นมหาธงชัยอยู่เลยคุณจะไปหาที่ไหนถามแค่นี้แล้วไม่มีรอยซ่อมอ่ะพอครับดูแล้วไม่มีปะไม่มีซ่อมนะอันนี้สมบูรณ์สุด 100% ครับพับเดิมมีแต่คราบเก่าผืนเดียวมีผืนเดียวเท่านั้นอันนี้ชัดเจนหนักเว้ยข้างนอกเนี่ยเขาเล่นหากันนะท็อปรู้ราคาอยู่แล้วประมาณครึ่งแสนแน่นอนนะใช่ห้าหมื่นนะคะผืนนี้นะ30,000ค่ะอ้าวใครสนใจ30,000ครับ30,000นะคะติดต่อเนี่ยแล้วโค้ดอะไรเนี่ยชัดเจนมากเลยนี่ตาของท่านตาทุกวันนี้ยังใช้อยู่เลยเออแล้วหมายเลขสวยนะ2499 2499คนดีครองเมืองใช่นะ2499ครับค่ะให้ดูนะมีผืนเดียวนะใครสนใจอันนี้นะรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยจะเอาไปเป็นทุนในการหล่อฐานพระเจ้านาคซ้อนด้วยนะครับนี่ฮะคุณดูอะของแท้อย่างนี้ฮะเดี๋ยวโปรโมทเว็บไซต์หน่อยนะคะเว็บไซต์ youamulet.com นะคะเป็นเว็บไซต์อันดับหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นเว็บไซต์แรกของประเทศไทยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพระเครื่องไทยท่านทางผู้ชมทางบ้านเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีข้อไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับเปิดไปดูยูอาบูเลตใช่ครับเข้าไปที่ youamulet.com รู้เรื่องเลยนะคะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะสปอนเซอร์ของเรานะครับพี่ปุ๋ยอนุรีวันนี้ติดตามรับชมอยู่ด้วยนะครับ MTI เครื่องสำอางดีๆของคนไทยนะครับผลิตมาเพื่อคนไทยนะครับดารากว่า 90% นั้นเลือกใช้ MTI นะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆ Red Yeast Light นะครับโดยท่านอาจารย์นะครับดร.บุษบายงสมิทธ์นะครับใครที่มีปัญหานะครับเรื่องของคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์เลดยีนไลท์ช่วยได้แล้วก็อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะท็อปเนี่ยชอบมากเลยของท่านอาจารย์ดร.วินเชยชมศรีนะผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้หนึ่งเดียวของโลกต้องบอกงี้เพราะว่าเป็นที่เดียวที่ผลิตได้คือเมืองไทยของเรานะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของโรคเลือดมะเร็งขั้นต้นทานเลือดจระเข้แล้ว
ผมบอกเลยแข็งแรงดุจพญาชาละวันแต่ไม่ได้ปุ๋งปังนะแต่ทำให้คุณนั้นมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับคือถ้ามีภูมิคุ้มกันดีร่างกายแข็งแรงมันก็จะดีทุกอย่างมันก็ดีจริงๆนะอันนี้นะของดีๆที่บอกนะเข้ากันหน้านะเนี่ยนะเข้ากันหน้าเลยใช่ไหมหมออะไรหมามุ้ยไปไหนแล้วหมามุ้ยจบแล้วอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าใช่ไหมเลือดจระเข้อันนี้เวิร์กสุดแล้วเขาไม่ได้ฆ่าใช่ไหมคุณแต่ว่าเขาทำยังไงกับเจาะเลือดใช้ดูดจ่อเลือดไม่ตายนะนะเหมือนการบริจาคเลือดนะครับผมนี่นะอย่าลืมวันหยุดไปเที่ยวที่พุทธอุทยานมหาราชด้วยนะคะที่หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นะคะกิโลเมตรที่44เดี๋ยวเราจะเอาภาพสวยๆให้ชมพรุ่งนี้ผมก็จะผ่านเหรอฮะแวะไปกราบหลวงปู่แล้วไปกราบคุณครูไปสวัสดีคุณครูด้วยนะคะไม่แน่ใจเพราะว่าผมจะไปนครสวรรค์ก็แวะก็ได้นะครับทุกวันนะที่อุทยานมาหลวงปู่ทวดใช่ค่ะพุทธอุทยานมหาราชค่ะถนนสายเอเชียซ้ายมือนะคะต่อไปที่นั่นจะเป็นศูนย์โอท็อปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลมานำเสนอนะคะครับผมนะเอานะครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับท็อปสุดยอดครับค่ะมดค่ะอังสวาพรสินใจดีครับผมวันนี้เราทั้งสามคนต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพระฤหัสบดีหน้าเรามีอะไรดีๆรอท่านผู้ชมอยู่อย่างแน่นอนนะครับใครที่อยากร่วมบุญก็จดเบอร์ไว้จำไม่ได้จำไม่ทันเดี๋ยวไปดูในเพจที่ผมไปลงใหม่ทีก็แล้วกันวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือวิทย์รัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิ